ขอสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับก๊อปลูกชนาดัมซิ่งชาแนลนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอของคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับว่าขอดูเบาะ MU49 ครับที่ผมได้ทำการเปลี่ยนเบาะไปนะครับเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวดั่งครับเบาะตัวนั่งก็ต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าเบาะ MU49 นี่มันก็ที่เขาให้มาติดรถนี่มันก็ถามมาดีไหมก็ดีนะครับมันก็จะเป็นเบาะสีดำอย่างนี้เนาะพื้นมันสีดำอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นปุ่มๆอย่างนี้ครับโผล่ขึ้นมานะครับมันก็นิ่มนะครับระดับหนึ่งนะครับก็จะดีกว่าของพวก50แรงนะครับพวก L ครับมันจะดีกว่าของรุ่น L ครับแล้วอ่ะมันให้มามันก็จะเป็นเบาะสปริงนะครับมันจะปรับเลื่อนก่อนอื่นก็ดูมันเลื่อนไปหน้าไปหลังได้แล้วก็มาดูด้านหลังครับเป็นสปริงนะครับนี่เป็นสปริงนะครับนี่เขาก็จะปรับได้ครับน้ำหนักเรามันก็จะเป็นสปริงเด้งครับเป็นสปริงนะครับชุดดีก็เป็นสปริงครับจะเด้งได้ครับแต่มันยังไม่พอนะครับถ้าเรานั่งไปสักพักใช้งานไปเนี่ยก็เลยต้องมาใส่เอาของเบาะของ10ล้อครับ10ล้อเนี่ยก็10ล้อเปลี่ยนเบาะก็เลยเอาเบาะตัวนี้ไม่ได้ใช้มาใส่ครับนิ่มๆเลยครับหนาๆเลยนะครับก็ใส่ก็นี่นะครับเราต้องมาสั่งมันก็จะมีจับน็อต4ตัวเราต้องมาทำขึ้นเองครับตัดแปลงทำเองนะครับมืดๆแท้นี่นะครับเราลองมาสางแทนเองนะครับนี่นัดแปลงทำมาเองครับหมูนี่ก็คือเราต้องมาขึ้นทำมาเองนะครับวางแผนใส่เอาเองครับก็นี่ที่ยึดมันก็มีที่ยึด4ตัวแล้วก็ไปทำรับกับตัวชุดของอันเก่ามันครับมันก็ดูเดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วคือเราสางขึ้นมาเองครับมันก็จะนุ่มคูณ2ครับอันนี้สบายๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองนั่งจะหน่อยนุ่มๆเลยนะครับแบบยืดระยะได้สบายสบายครับนั่งไม่ต้องปวดก้นนี่ก็ตามคำขอของ FC ขอให้รีวิวเบาะนะครับนี่ถ้าดูด้านข้างนี่จริงๆมันก็ดีนะครับที่เขาให้มาอยู่แล้วนี่จะเห็นสปริงเลยปรับความหนุ่มความแข็งของสปริงได้แต่ที่นี่เนื่องจากว่าเราขับไปนานๆครับเจอหลุมเจออะไรอย่างงี้ถ่ายไปนานๆมันก็ยังปวดก้นอยู่นะครับเราก็เลยต้องจับตัวนี้ให้ดูครับจับเอาตัวนี้มาใส่ครับนิ่มมากครับโอเคนะครับอันนี้ก็จัดตามคำขอนะครับถูกใจคลิปดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับคลิปนี้ก๊อปลูกชนาก็ขอสวัสดีครับ